สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะงานเข้างานเข้าเราแล้วงานเข้าพ่อเฒ่าชราจริงเนี่ยคือด้วยความที่มันลืมหลายคนเนี่ยอายุมากๆแล้วน่าจะเป็นเหมือนเราเนี่ยแหละด้วยความที่เราลืมคุณหน่อยเขาให้นี่มาไตรโคเดอร์มาที่เป็นน้ำอ่ะคุณหน่อยอ่ะบ้านไร่วังพยอมอ่ะเขาให้ไตรโคเดอร์มามาขวดนึงเป็นน้ำอ่ะแล้วเราเข้าใจผิดนึกว่าเป็นอะไรหว่าน้ำหมักปลาของน้องตั้มมาช่องฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์เราแกะได้เราเทพรวดลงไปเนี่ยเรายังคิดอยู่อุ้ยทำไมยังเหลือน้ำหมักปลาของน้องตั้มดีใจใหญ่เลยจะเอามาผสมที่เราขยายน้ำหมักปลาใช่ไหมถ้าใครจำคลิปเราได้อะจะรู้ว่าเราทำวิธีทดลองขยายน้ำหมักปลาของน้องตั้มช่องฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์คราวนี้แหละที่เราจะไม่รู้ว่าไตรโคโรมาเนี่ยคือเป็นเชื้อราดีนะที่จะคอยแบบเก็บกินเชื้อราต่างๆที่เชื้อราส้มเชื้อราดำอะไรเงี้ยเอามาใส่น้ำหมักปลาจะเกิดอะไรขึ้นน่ะใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบหน่อยนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเอาไตรโคโรมาไปใส่น้ำหมักปลาเนี่ยเวรกรรมจริงๆเลยมีงานเข้า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 อุ้ยเพราะความแก่เท่าชราของเราแท้ๆเลยดูสิเนี่ยเวรกรรมทีนี้เราก็ไม่แน่ใจนะมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างน้ำไอ้ไตรโคโรมาทั้งขวดนึงเนี่ยคิดดูเอาแล้วกันเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่ถึง1ประมาณ1ลิตรแล้วกันนะโอ้ยเป็นกรรมทีนี้เราก็ต้องทดลองแล้วล่ะอันนี้ไปเติมน้ำละ10ลิตรโอ้ยทีนี้ขอโทษนะคือมันต้องมีการทดลองนะไหนหน่วยกล้าตายต้นไหนมั่งต้นไหนต้นไหนจะเป็นหน่วยกล้าตายต้นไหนจะเป็นหน่วยกล้าตายเราก็ยังไม่แน่ใจนะพืชเพราะพืชผักต้นไม้แต่ละชนิดเราไม่รู้เอาไงดีหน่วยกล้าตายต้นไหนดีมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างไตรโคโรมากับน้ำหมักปลาเนี่ยที่ผสมกันเนี่ยโอ้ยตายนี่ยังไม่ได้ไปถามใครเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ไปอะไรใดๆทั้งสิ้นยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาทั้งไตรโคโรมากับน้ำหมักปลาผสมกันแล้วก็รดราดพืชผักมันต้องลองนะเอาสักหน่อยมานี่แก้วกาแฟสักครึ่งแก้วพอไงนะลองเนาะลองเทใส่เข้าไปไม่ร้องก็ไม่รู้โอ้ยตายแล้วเวรกรรมนี่เท่าจริงคนเรานี่มันเข้าชราพาไปจริงเวรกรรมทีเนี้ยโอ้ยอันนี้พริกกระเรียงแต่ก็ไม่กล้าที่จะใส่นะส่วนนี้หอมนี่ตัดไปแล้วแตกมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องตัดหอมไปกินโอ้ยเอาไงดีนี่ก็ยังไม่ได้ตัดขยายนะแมงลักเนี่ยแมงลักนี่โตเร็วนะเดี๋ยวต้องตัดเข้ามาเนี่ยที่เด็ดยอดเข้ามาจิ้มเอาอะไรเป็นหน่วยกล้าตายก่อนดีเนี่ยเดี๋ยวกันเอานี่แล้วกันเอาที่เราปักทำกิ่งของผักปลังไปนะรถเลยขอเธอเป็นหน่วยกล้าตายก่อนนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถน้ำหมักปลาเอ้าโสมสิริออร์แกนิกเป็นหน่วยกล้าตายหน่อยนะจ๊ะสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นเอาครูด้วยไม่เป็นไรขยายไปแล้วนะเอาพี่เอามะลิติดดอกด้วยมะลิของเพื่อนจิตของเราอ่ะหน่วยกล้าตายนะอ่ะมะกรูดที่พ่อจากเมล็ดเป็นหน่วยกล้าตายให้หน่อย
อ่ะสมด้วยสมอ่ะอันนี้อะไรไม่น่ารอดนะอันนี้มะเขือที่เราไปถอนมาอันนี้เอาลองดูชิงชูฉายด้วยอันนี้กินปักคำครูของสุริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นหน่วยกล้าตายที่ดีมากอ่ะเหลือหน่อยนึงนี่กระสังวิตามินซีเยอะปลูกกันนะโอ้ยอันนี้ไม่กล้าใส่พริกกะเหรี่ยงของคุณจิรภาเนี่ยส่วนพริกตุ้มนี่อาการไม่ดีอาการไม่ดีพริกตุ้มตายไปเยอะตั้งแต่วันที่17พฤษภานะคืองอกมาแล้วก็สิ้นชีวาแล้วก็โดนกินไปบ้างนี่ก็พริกกะเหรี่ยงโอ้ยเอาไงดีรอดูผลนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำหมักปลาผสมกับไตรโคเดอร์มาใครที่รู้ช่วยเข้ามาตอบให้เราด้วยแล้วกันว่ามีผลอะไรหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้หาข้อมูลแต่ทดลองไปก่อนแล้วรอดูผลการทดลองของเรานะใช้ไปครึ่งนึงเฮ้ยเนี่ยความเฒ่าชราหลงลืมจริงๆนะแบบคือลืมเลยแหละเห็นแล้วดีใจใหญ่เลยนะเพราะสีดำๆเหมือนกันใช่ไหมไตรโคเดอร์มาของคุณหน่อยเรามองมันเป็นสีดำๆไงน้ำแบบดำๆเลยเหมือนน้ำหมักปลาเนี่ยงานเข้าเพราะความเฒ่าชราแท้ๆจริงๆจะทำนู่นทำนี่ทำอะไรนะตอนนี้ต้องมีสตินะแต่บางทีมีสติแล้วมันนึกไม่ออกจริงเดี๋ยวเราพาไปดูไม้ด่างกำลังเฮี้ยนไม้ด่างนี่กำลังเฮี้ยนนะทุกคนนี่ดูมะรุมของเราซะก่อนมะรุมด่าง มะด่างไปหมดเลยนี่อันนี้มันขาดธาตุอาหารนะไม่ใช่อะไรเลยนี่มันขาดธาตุอาหารนะลองเอาไปขยายพันธุ์ดูไหมมะรุมด่าง เอานี่ต้นละ250,000สนใจเปล่าฮะต้น250,000นะเปล่าฮะใครสนใจมารุมด่างติดต่อมานะ250,000โอ้ยผีบ้าโอ้ยเวรกรรมไหนดูสิถั่วยังไงจะถั่วฝักยาวมองนี้จะโดนแดดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็โดนอยู่นะโอ้ยเวรกรรมจริงๆกรรมแบบไม่แบด้วยอันนี้จะได้กินมันเองเราตัดกันนะฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามอนทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะจะไม่น่าน้อยใจน้อยใจน้อยใจเพลงอะไรไม่รู้จำไม่ได้ครับขึ้นมาก็ร้องหมดใครล่ะจะไม่น่าน้อยจังเพลงอะไรร้องเวรกรรมทีนี้รอดูติดตามผลก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะตัดยอดเนี่ยได้เนี่ยปักชำได้แล้วนะเดี๋ยวหากระถางมาอันนี้จริงๆอะถ้าอยู่แดดนะเขาก็จะงามมากนะเขาจะใบใหญ่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำคลิปอีกคลิปหนึ่งไปลงอีกช่องงานเยอะทำไปนะพวกเราตราบใดที่เรามีแรงก็ทำไปเรายังไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนทางที่ในขณะที่เราหลายคนก็ไม่มั่นใจในวัคซีนไงใช่ไหมคือเหมือนพอเห็นข่าวไปเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนมันก็ทำให้หลายคนกลัวตายขึ้นมาสรุปฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายเนาะเอา
เสี่ยงดวงกันเนาะกันส่วนเรานี่อยู่มาครึ่งศตวรรษแล้วถ้าตายก็ไม่เป็นไรพร้อมเสมอแต่อย่าให้ตายแบบทรมานก็แล้วกันทุกวันนี้ภาวนาถ้าจะตายจะจากโลกนี้ไปก็ขอให้หลับแล้วไม่ตื่นเนี่ยแค่นั้นเองหลับไปเลยแล้วไม่ต้องตื่นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ทรมานดิไม่เป็นภาระใครด้วยเนาะคือคนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นสัจธรรมของชีวิตแล้วอย่างที่บอกอ่ะหลายๆคนก็มีเกิดการสูญเสียคนที่เรารักเราก็เสียลูกไปเมื่อปี52ปอดติดเชื้อรุนแรงถ้าเกิดเป็นในยุคนี้นะก็คิดว่าต้องเป็นโควิดกันแน่ๆนะแต่ในยุคนั้นมันเป็นอะไรนะไข้หวัดนกที่กำไข้หวัดนก2019ที่กำลังดังๆพอดีลูกสาวเราก็ป่วยแล้วก็หมอวินิจฉัยว่าเป็นปอดติดเชื้อรุนแรงแต่เวลามันก็ช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนที่มีการสูญเสียได้หลายคนที่เกิดการสูญเสียเนี่ยแรกๆรับไม่ได้ถ้าสูญเสียแบบกระทันหันอุบัติเหตุตายแบบเฉียบพลันเสียชีวิตด้วยโรคแบบเฉียบพลันหลายคนไม่ได้ทำใจนะไม่มีใครถ้าป่วยติดเตียงหลายคนยังทำใจได้อะไรแบบนี้ทำใจยอมรับแต่ถ้าไปอย่างกระทันหันหลายคนทำใจไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องสูญเสียคนที่เรารักไปเป็นเรื่องปกติความเจ็บปวดเนี่ยมันบรรเทาได้เลยป่ะคือคำพูดปลอบใจปลอบประโลมไม่สามารถที่ลดทอนความเจ็บปวดณวันเวลาที่เกิดเหตุได้นะไม่ได้เลยไม่ว่าใครมาปลอบใจอะไรไม่ได้อะไม่มีอะไรที่มาแบบว่าปลอบใจให้ใครทุกความเจ็บปวดตอนนั้นได้แต่ที่จะช่วยให้เราลดความเจ็บปวดได้คือเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเวลาช่วยทำให้ลดความเจ็บปวดลงได้แต่เวลาไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความทรงจำของทุกคนได้เวลาไม่ช่วยให้ลบความทรงจำไปได้เลยนะจ๊ะสู้กันต่อไปนะพวกเราฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยสู้กันต่อไปคนไหนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทำช่องเราอยากให้ทำช่องปลูกผักนะคนที่รักการเกษตรรักการปลูกผักที่ปลูกมานานๆแล้วแต่ยังไม่ได้ทำช่องหรือคิดที่จะปลูกหรือเกษียณแล้วอยากจะมาปลูกก็ทำช่องเลยเรานี่สนับสนุนเต็มที่เลยคลิปที่เราแทรกเกี่ยวกับเรื่องการเทคนิคการทำช่องต่างๆก็ย้อนกลับไปดูได้หรือไปที่ช่องต่างๆที่เขาแนะนำวิธีในการทำช่อง YouTube อ่ะจะดีของเราส่วนมากเราจะแทรกเราจะไม่ขึ้นหัวข้อไงเพราะ YouTube มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงๆทำนะทำกันเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนสู้ต่อไปสู้โควิดนี่แหละโควิดเป็นทำลายชีวิตทำลายเศรษฐกิจทั่วโลกแต่เราที่มีลมหายใจยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกันตื่นเช้ามาก็ต้องมาต่อสู้ดิ้นรนกันแล้วทำงานต่อดีกว่าไปละงานเยอะสู้ต่อไปนะจ๊ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เก่งนะ